สวัสดีครับวันนี้เอ็นมินก็มาพร้อมกับเรื่องราวของนักล่าเครื่องบินล่องหนในปัจจุบันเครื่องบินรบนะครับพัฒนาจนไปถึงเครื่องบินรบในยุคที่5ซึ่งยามของมันก็มีสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือว่าทุกอย่างต้องตรวจจับไม่ได้หมายถึงตัวเครื่องบินแล้วก็อาวุธที่ใช้นะครับเทคโนโลยีของเครื่องบินก้าวหน้าไปมากแต่ว่าเทคโนโลยีของเรดาร์ก็ก้าวหน้าไปด้วยเมื่อมีเครื่องบินล่องหนได้ก็ย่อมต้องมีนักล่าเครื่องบินล่องหนเช่นกันผู้ล่าอาจจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าอาจจะพลิกตัวเองกลับมาเป็นผู้ล่าได้ตลอดเวลานะครับโดยเครื่องบินล่องหนเป็นเครื่องบินที่ทุกประเทศนะครับอยากที่จะได้เข้ามาประจำการในกองทัพของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่จะทำได้นอกจากจะใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยนะครับในการได้มาซึ่งเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพด้วยราคาที่มันแพงมากนะครับของเครื่องบินรบล่องหนทำให้หลายประเทศเนี่ยหันมาอัปเกรดระบบเรดาร์ให้กับเครื่องบินรบในยุคที่4ของตัวเองที่มีอยู่แล้วนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลายเป็นเครื่องบินรบในยุคที่4บวกตัวเดียวก็มีบวกหลายตัวก็มีนะครับบ้างก็จะเรียกว่าเครื่องบินรบในยุคที่ 4.5 บ้าง 4.75 บ้างก็แล้วแต่ออปชันของแต่ละลำนะครับยกตัวอย่างอย่างประเทศพม่านะครับมีรายงานว่าพม่าสั่งซื้อซู30รุ่นส่งออกจากรัสเซียจำนวน6ลำด้วยราคาต่อลำที่แพงจากปกติเป็นอย่างมากผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าพม่าอาจจะเพิ่มออปชันจากซู30 HM ธรรมดาเนี่ยอัปเกรดให้เป็นซู30 HM ที่มีสมรรถนะใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับซู35ของรัสเซียนอกจากนั้นนะครับอินเดียก็มีแผนอัปเกรดซู30 MKI ของตัวเองเนี่ยบางส่วนนะครับให้มีสมรรถนะเทียบเท่าซู35ของรัสเซียด้วยถ้าเรามองเทรนด์แล้วนะครับของเครื่องบินรบที่จะมีการอัปเกรดเครื่องบินรบในยุคที่4ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับในตลาดเครื่องบินรบไม่แพ้เครื่องบินรบในยุคที่5เหมือนกันรัสเซียอัปเกรดมิก29ซู30 F16 ก็อัปเกรดเป็น F16V หรือว่า F16 Block 70หรือว่า F16 Viper ยา39คิปเพนก็อัปเกรดเป็นคิปเพน E นะครับหรือว่าเครื่องบินรบในยุคที่4อัปเกรดเนี่ยจะเป็นคู่ปรับของเครื่องบินสเตลหรือว่าเครื่องบินล่องหนอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นมวยคนละรุ่นแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าจำนวนที่มันเยอะกว่าราคาถูกกว่านั่นก็คือปัจจัยนะครับที่ทำให้หลายประเทศสนใจการอัปเกรดเป็นอย่างมากทีนี้เราก็ไปดูการอัปเกรดของซู30ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซู30กับซู35นี่ข้อแตกต่างพอสรุปได้คร่าวๆนะครับคือว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยซู35แรงกว่าบรรทุกได้เยอะกว่านิดหน่อยครับพิสัยการบินไกลกว่าพดานบินสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็แน่นอนการไต่ระดับนี่ดีกว่าและที่สำคัญนะครับระบบ Avionics ที่แตกต่างระหว่างซู35แล้วก็ซู30ครับสิ่งที่น่าเป็นไปได้ก็คือเอาระบบ Avionicsของซู35เนี่ยแหละครับเข้ามาใส่ในซู30แล้วก็โมดิฟายเครื่องยนต์นิดหน่อยหรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปเลยครับให้มันแรงขึ้นสำหรับซู30นะครับระบบที่สำคัญก็คือ Erbis E Passive Electronically Scanned Array Radar แล้วก็มีระบบ IRSC หรือว่า Infrared Search and Track มีระบบ EMC หรือว่า Electronic Countermeasure System นะครับถ้าซู30ได้ Erbis E ของซู35มาใส่นะครับก็จะเป็นนักล่าเครื่องบินล่องหนได้จริงหรือเราไปดูความสามารถของ Erbis E กันดีกว่านะครับ Erbis E Snow Leopard นะครับคือชื่อของมันแปลว่าเสือดาวหิมะเป็นระบบเรดาร์สแกนหลายมิติพัฒนามาจากระบบเรดาร์ปลาErbis E ครับสามารถตรวจจับเป้าหมายได้30เป้าหมายในระยะ350ถึง400กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายพร้อมกันได้ถึง8เป้าหมายสามารถวางแผนโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยอาวุธนำวิถีในขณะที่ตรวจจับนะครับสามารถตรวจจับเป้าหมายที่มีค่า RCS หรือว่า Radar Cross Section ในขนาด3ตารางเมตรเนี่ยได้ในระยะ400กิโลเมตรแล้วก็ 0.01 ตารางเมตรได้ในระยะ90กิโลเมตรนะครับนี่แอดมินอธิบายนิดนึงว่าเรดาร์ที่เรารู้จักกันนี้ครับย่อมาจาก Radio Detection and Ranking นะครับโดย Erbis E เป็นพวก Hybrid Passive Electronically Scanned Array นะครับไม่สร้างขึ้นเรดาร์ครับมีแต่ตัวรับขึ้นเรดาร์เท่านั้นนี่คือข้อสำคัญของ Passive Electronical ครับส่วนตัวสร้างขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังหมายความว่าจะไม่ส่งหรือว่าสะท้อนขึ้นออกมามากเท่าไหร่นั่นเองนะครับหลังจากที่เราทราบประสิทธิภาพของ Erbis E ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูข้อมูลว่าเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยมีค่า RCS อยู่ที่เท่าไหร่นี่เอ็ดมินนำข้อมูลมาจาก The National Interest นะครับอันนี้เขาลงไว้ว่า
FA18 EF Super Hornet นี่มีค่า RCS อยู่ 1-2 ตารางเมตรนี่จับได้แน่นอนครับในระยะ200กว่ากิโลเมตรนะครับต่อมาจะเป็นลาฟาวครับมีอยู่ที่1ตารางเมตรนี่คือใกล้ลงมานิดนึงนะครับน่าจะอยู่ที่100กว่ากิโลนะครับต่อมาจะเป็นคิปเพนแล้วก็ไทพูนนะครับอยู่ที่ 0.5 ตารางเมตรนี่ก็อยู่ที่100กว่ากิโลเมตรเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็น F16C อยู่ที่ 1.2 ตารางเมตร J10 อยู่ที่ 1.5 ตารางเมตรSU-35ครับตัวมันเองอยู่ที่ 1-3 ตารางเมตรนะครับนี่คือค่า RCS นะครับแน่นอนว่าจับได้ในระยะไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอยู่แล้วครับเครื่องบินที่ผ่านมาเท่าที่เล่ามานะครับด้วยความที่ Airbus E นะครับมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นนักล่าเครื่องบินล่องหนอันนี้เอ็มบินจะนำค่า RCS ของเครื่องบินล่องหนมาให้ทุกคนดูนะครับเอ็มบินนำข้อมูลมาจาก Military Embassy System นะครับค่า RCS ของเครื่องบินล่องหนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มีค่าเท่าไหร่เราไปดูกันเลยนะครับ F35 ครับ F35 Lightning 2 อยู่ที่ 0.005 ตารางเมตรน้อยมากนะครับอันนี้ก็คือจับได้ต่ำกว่า100กิโลเมตรแน่ๆนะครับจะ10-20ก็แล้วแต่นะครับต่อไปก็จะเป็น F22 Raptor อยู่ที่ 0.0001 ตารางเมตรน้อยมากๆน้อยจริงๆครับตรวจจับได้ยากมากน่าจะอยู่สัก 10-20 กิโลแล้วมั้งน่าจะจับได้หน้านะแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับสำหรับ F12 Raptor ซึ่งมีค่า RCS นี่ต่ำจริงๆครับต่อไปก็เป็นถึงเครื่องบินล่องหนของรัสเซียบ้างครับก็คือ SU-57 มีค่า RCS อยู่ 0.1 ถึง 0.5 ตารางเมตรนี่ก็ถือว่ายังสูงกว่า F35 นะครับพูดตรงๆก็คือตรวจจับได้ง่ายกว่า F35 ครับสำหรับ SU-57ต่อไปก็เป็น J20 ของจีนครับมีค่า RCS อยู่ 1-3 ตารางเมตรพระเจ้าอันนี้ยังถือว่าเป็นสเตลอยู่หรือเปล่าครับอันนี้คือตรวจจับได้ที่100กว่ากิโลเมตรแน่ๆครับสำหรับ Airbus E นะครับก็มีทราบนะครับว่า J20 นี่สถานะของคุณยังเป็นสเตลอยู่ไหมนะครับคือนี่คือไม่แปลกแล้วครับที่มีข่าวมาว่าJ20 นี่โดนจับได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าค่า RCS ของมันสูงมากนะครับมันน่าจะเท่ากับเครื่องบินรบในยุคที่4นะครับไม่น่าที่จะเป็นสเตลได้แต่แน่นอนครับเขาลงมาไว้เป็นสเตลก็คือสเตลครับต่อไปเราก็มาดูอาวุธของSU-35ที่จะอัปเกรดให้กับSU-30หน่อยนะครับก็เป็น R27RE ครับนี่คือขีปนาวุธนะครับมีระยะพิสัยการยิงอยู่ที่35กิโลเมตร R40 อยู่ที่50-80กิโลเมตรR60 อยู่ที่8กิโลเมตรแล้วก็ R73 อยู่ที่30กิโลเมตรต่อมา R77M นี่ไกลหน่อยครับมากกว่า193กิโลเมตรนี่คือขีปนาวุธที่น่ากลัวสำหรับซูแล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงคือ R74 อยู่ที่40กิโลเมตรส่วนมากขีปนาวุธของซูนี่ก็จะอยู่ในระยะใกล้ซะมากกว่าครับแต่แน่นอนครับว่าเขาต้องติด R77M ที่มีระยะยิงมากกว่า193กิโลเมตรนี่เยอะหน่อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการอัปเกรดSU-30ให้เป็นSU-35เพื่อที่จะได้มาเป็นนักล่าเครื่องบินล่องหนตามเจตนารมณ์ของเขานะครับแต่ว่าถ้าเราดูสมรรถนะของมันแล้วมันจะล่าได้หรือเปล่าอย่าง F35 กับ F22 เนี่ยที่มีค่า RCS น้อยมากๆเรดาร์ของ Airbus E จะทำได้ไหมหรือว่า Airbus E นี่จะ advance ตัวเองขึ้นมาให้จับได้ให้มันไกลขึ้นกว่านี้นะครับเท่าที่มีอยู่เท่าที่มีข้อมูลอยู่ในปัจจุบันนี้ Airbus E นี่น่าจะโดน F35 กับ F22 นี่สอยก่อนที่จะเห็นตัวด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอ็มมินนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับว่าจริงๆแล้วเครื่องบินที่อัพเกรดจากเครื่องบินเจเนเรชันที่4หรือว่าเครื่องบินในยุคที่4เนี่ยมันจะมีสมรรถนะพอที่จะไปยับยั้งหรือว่าเป็นคู่ต่อกรของเครื่องบินล่องหนได้หรือเปล่าแน่นอนครับว่ามันก็พอที่จะสู้ได้ในส่วนของ J20 นะครับSU-57นี่ก็ยากแล้วครับแต่ว่าในความคิดเห็นของเอ็มมินนะครับถ้าจะไปวัดกับ F35 กับ F22 Raptor นี่แอดมินฟังฟันธงเลยนะครับว่ายากครับ